รายการเปิดดวง12ราศีนะคะและในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีโชคมีลาภนะหรือว่าอยากที่จะคิดหวังอะไรประสบความสำเร็จนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่บริษัท CJB ได้นำเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยนะคะซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นนะคะก็ด้านในนี้ทำด้วยโลหะค่ะส่วนด้านนอกชุบด้วยนะคะทองคำแท้ 99.9% แล้วก็มีลักษณะพิเศษนะคะนั่นคือเจ้าแม่กวนอิมนั่งลอยในอากาศแล้วก็หมุนตลอดเวลาด้วยนะคะซึ่งหลายคนที่ได้มีโอกาสได้บูชากันก็จะทราบดีนะคะว่าในเรื่องของการบูชานะเจ้าแม่กวนอิมนั้นนะคะก็หมายถึงการคุ้มครองคนในครอบครัวนะคะมีโชคมีลาภทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านขออะไรก็สมหวังแล้วก็ที่สำคัญเลยนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยใครที่อยากจะบูชาเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลเนี่ยต้องบูชาเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนานั่นเองนะคะต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเพียง9ชุดเท่านั้นราคาปกติแล้วนะคะ 9,999 บาทค่ะแต่พิเศษลดเหลือเพียงนะ 3,999 บาทเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-277-9696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะเราจะตอบคำถามสดๆทั้ง SMS แล้วก็คุยสายกับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับ SMS พิมพ์ PD นะครับเว้นวรรคตามด้วยคำถามใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลารวมถึงวันที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์บอกมาด้วยถามงานบอกอาชีพเข้ามาด้วยนะครับจะได้ทายให้ลึกส่งมาที่422-1606สายสดลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะครับ024960493และ024960494เริ่มกันที่ SMS แรกสำหรับวันนี้ครับคุณเปรมกำมลนะครับคุณยงยศครับ24พฤษภาคม14นะพฤษภาคม2514เวลาบ่ายโมงกว่าเป็นวันจันทร์ถูกต้องครับถามว่าเลขบ้าน93-95ความจริงเป็นบาปประเคาะกับสุประเคาะจับคู่กันนะครับแต่อย่างคู่นี้ถือว่าให้คุณนะยิ่งขยันหมั่นเพียรคุณยิ่งจะประสบความสำเร็จส่วน95เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงดีอยู่แล้วครับเบอร์โทรตัดเฉพาะคู่หลังคัดท้ายครับเชี่ยวชาญทางโลกพุทธศีลบริสุทธิ์พระรหัสเขาบอกว่าเก่งทั้งทางโลกทางธรรมขายของกินเป็นอย่างไรเดี๋ยวเตือนนิดนึงนะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังปีนี้เกณฑ์เรื่องงานอาจจะมี2นัยยะนะครับ1ยอดไม่ดีเป้าไม่ได้ผลประกอบการอาจจะลดน้อยถอยลงหรือจะมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเบื้องต้นเซฟทําให้มันสมรูปไว้ก่อนเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลองดูครับถ้าคุณมีบริเวณร้านการจัดโต๊ะจัดเลย์เอาท์ในร้านใหม่นะครับการทาสีการปรับปรุงหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนเมนูอาหารที่สำคัญแบบเป็นจุดเด่นที่เห็นได้ชัดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งแล้วก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับของกินถามว่าระยะยาวดีไหมฟังดีๆนะฮะตอบว่าดีมากครับ SMS ต่อมาคุณจีจี้นะ9กุมภา41เวลา9:42วันจันทร์อนาคตจะได้เป็นข้าราชการหรือไม่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับไม่ได้หมายถึงข้าราชการไม่ดีนะแต่ว่าในดวงของน้องจีจี้เนี่ยจริงๆอยากให้ทำในเรื่องของเอกชนจะดีกว่านะครับโดยเฉพาะถ้าคุณทำลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับพวกสถาบันการเงินแต่ขอให้เป็นลักษณะงานซัพพอร์ตนะงานที่คอยเป็นแบ็คไม่ใช่เป็นงานฟรอนต์หรือว่างานที่ต้องพบปะติดต่อกับลูกค้าโดยตรงอันนี้จะยิ่งสมรูปมากเลยนะครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณถาวรนะครับวันที่19เดือน6เวลา33นะครับวันอังคาร19มิถุนาผมดันไปคีย์เป็นเดือน8 19มิถุนา33อังคารถูกต้องจะสร้างบ้านปีนี้สำเร็จหรือไม่เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดนะมันคงไม่ทันหรอกในช่วงนี้นะครับอ
โอเคฮะถ้าเข้าย่าง26มีโอกาสสมหวังนะก็อาจจะลากยาวถึงช่วงกลางปีหน้านะครับนะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่ต้องรีบนะทำทีเดียวทำให้มันเสร็จทำให้มันครบสุรินทร์ลัคนาราศีอะไรเป็นคนนะครับลัคนาราศีสิงห์นะสิงห์เนี่ยหลายๆอย่างในชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะหลังวันที่11กรกฎาคมเมื่อพฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุขประเคราะห์จะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดชัดๆเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะพฤหัสจรเข้ามาทับลักเจ้าเรือนสิงห์เป็นดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรใหญ่แต่เรื่องเดียวที่ต้องดูให้ดีนะคือเรื่องเงินSMS ต่อมาครับคุณวันนี้30พฤษภาคม94เวลา 02:48 เช้าเป็นพุธขอบคุณครับอย่างนี้คือข้อมูลที่ชัดเจนไม่ต้องรีเช็คกันเลยนะครับในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันอังคารอยู่นะพุธเสียในแง่ทักษะและอยู่ในเรือนที่ไม่ดีด้วยก็ต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้ก่อนนะครับพุทธหมายถึงเกี่ยวข้องกับพวกสมองไมเกรนก็ได้ทางเดินหายใจช่องปากอีกกลุ่มหนึ่งฮะถ้ามีญาติผู้ใหญ่มีปัญหาสุขภาพเรื่องเบาหวานน้ำตาลคุณต้องระวังและดาวจันทร์ยังหมายถึงพวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสีดวงทวารก็ใช่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาจ้ะใช้มา20ปีจะแก้ไขอย่างไรก็เปลี่ยนนะจริงๆอยากจะบอกว่าหลายคือบางคนบอกว่าสมัยก่อนผมก็เป็นนะผมเนี่ยนิยมมากเลยเลขต้องสวยต้องตองต้องโฟนะต้องเป็นคู่นะถ้า5ตัวคงไม่ไหวมันแพงแต่หลังๆนี่จริงๆเชื่อไหมฮะผมเปลี่ยนเบอร์ตลอดค่ายไหนโปรโมชั่นดีผมก็เปลี่ยนฉะนั้นอย่าไปยึดติดเพราะเวลาคนโทรเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้จำเลขเราเขาเมมชื่อนะฉะนั้นควรถ้ารู้ว่าเลขไม่ดีก็ควรจะเปลี่ยนในแง่ของเลขศาสตร์นะครับเพราะว่าดาวเสาร์มฤตยูนั้นเป็นบาปประคอใหญ่และจะเครียดอมทุกข์แล้วก็มักจะมองโลกในแง่ลบของคุณเนี่ยเอาสวยๆเลยละกันนะลงท้ายด้วย5665เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคก็ได้ครับ SMS ต่อมาจ้ะคือไม่ต้องกลัวว่าเปลี่ยนเรื่องแล้วคนที่ทำธุรกิจจะติดต่อเราไม่ได้ช่วงแรกๆใช้คู่ขนานไปก่อนนะ1มิถุนา2500นะครับ3ทุ่มครึ่งปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องลัคนาราศีชื่อสกุลบูชาอะไรครบนะจังหวัดอะไรเอ่ยกรุงเทพมหานครนะครับ3ทุ่มครึ่งลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูก็ครึ่งปีหลังคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอาการปัญหาสุขภาพก็เริ่มจะปรับตัวดีขึ้นนะครับถ้าอย่างของคุณเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของงานเช่นเดียวกันจะเปลี่ยนแปลงมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีโอกาสจะได้ยอมรับการยอมรับในแง่ของชื่อเสียงที่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะปรับตัวดีขึ้นนะครับการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุในช่วงเวลานี้คือพระศุกร์นะครับเสวยอยู่จนถึงช่วงย่าง62นะก็ให้ไปเช่าบูชาพระปางรำพึงถ้าสะดวกหลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามอ่างทองก็ได้ถ้าไม่สะดวกก็เช่าแถวบ้านนะจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ที่เราเลื่อมใสศรัทธาวัดที่เนื้อนาบุญดีๆนะครับให้ทางท่านปลุกเสกให้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาหมายเลขบ้านพุทธเก่งคิดอังคารเก่งปฏิบัตินะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติถือว่าดีอยู่แล้วชื่อนามสกุลสิริกาญจนะนะการนอนหนูกลันใช้วรรคสีนำนะครับไม่ติดกาลีเลขศาสตร์ก็สวยนะทันความจริงผมว่าชื่อนี้เปลี่ยนมาแล้วล่ะทันยะน้องทีมงานครับช่วยดูให้นิดนึงฮะทันยะพืชแหละครับพืชนะครับขอบคุณฮะพืชชาปกรณ์นะเมื่อรวมกับนามสกุลฝากนิดเดียวฮะอย่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของ
คือขอให้เชื่ออะไรก็แล้วแต่ยังมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้เชื่อในลักษณะของการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่าลุ่มหลงงมงายจะทําให้เราละล้าละลังไม่กล้าตัดสินใจผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะแต่ว่าในแง่อิทธิพลของชื่อจะเป็นแบบนั้น SMS ต่อมาครับคุณจันสุดาอันนี้ถามเรื่องเลขดาวจันทร์ดาวทุกดวงเหมือนเหรียญมี2ด้านครับด้านดีดาวจันทร์คือเมตตาขี้สงสารใจอ่อนเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมีความเอื้ออาทรแต่จันทร์บางทีโลเลละล้าละลังไม่กล้าตัดสินใจแต่โดยรวมก็ถือว่าดีเพราะเป็นสุขประเคาะสายแรกของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะชื่ออะไรคะเกิดพอดูของลูกชายมาจากลูกเบาเลยจ้ะจ้ะเกิดน้องลูกชายน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่11ค่ะเดือนครับ11มกราครับ11ธันวาค่ะ11ธันวาตกลงลูกตัวเองหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ลูกใช่ค่ะไม่ใช่ทั้ง2คนเนี่ยฮะ11ธันวาพ.ศ.ครับ11ธันวาพ.ศ. 2530ค่ะกี่โมงครับประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงอะค่ะตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง28นะค่ะนะครับ28เนี่ยจริงๆในดวงที่ขึ้นมาที่เห็นชัดๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของงานนะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆตอนนี้ทำงานหรือยังครับก็เขาก็หางานกำลังจะทำงานเนี่ยค่ะกำลังจะได้ใช่ไหมจะถึงค่ะเดือนหน้าเลยค่ะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าปีนี้มันมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ถึงไม่มีงานทำก็จะได้งานเขาตอบตกลงแล้วใช่ไหมครับรอแค่เข้าไปเริ่มงานใช่ไหมครับเขาก็รออยู่มันมีอยู่สองสามบริษัทแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจคือถึงจะไม่ได้งานก็จะมีงานทำไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ผมฝากพิจารณาอย่างนี้นะคือในคันดิเดตที่เขามีโอกาสจะเลือกจะเลือกเนี่ยในเรื่องของงานเนี่ยผมอยากจะให้เลือกในบริษัทที่ถ้านะถ้าเขารู้จักกับใครในองค์กรนั้นๆหรือใครชักชวนไปทำให้ไปทำในองค์กรนั้นนะถ้ามีคนในรู้จักให้เลือกแบบนั้นนะครับจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกเชิญเลยครับเนี่ยค่ะอยากจะถามเรื่องงานของลูกชายว่าเขาจะเหมาะสมกับอาชีพอะไรงานอะไรเนี่ยที่ในดวงชะตาของเขาเขาทำอะไรมาบ้างฮะที่ผ่านมาเขาเรียนอะไรมาเขาเรียนคอมค่ะคอมพิวเตอร์ไม่ยากเลยครับก็ทำในวิชาชีพเฉพาะทางของเขาเนี่ยและเน้นในเรื่องของงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาให้กับเขาเรียกว่ายูสเซอร์คนที่ใช้งานมันเป็นอันนี้นะอาจารย์สารสนเทศคอมเขาถ้าเรียนสารสนเทศคอมเขาลึกถึงขนาดเขียนโปรแกรมแก้ไขระบบได้ไหมได้ค่ะถ้าได้ก็แบบนั้นไงอย่างนี้ผมบอกคือไอ้คำว่าซ่อมเนี่ยอย่าไปคิดถึงซ่อมฮาร์ดแวร์อย่างเดียวฮะซ่อมระบบพวกโปรแกรมที่มีปัญหาผมว่าเขาเรียนมาโดยตรงเขาทำได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมไม่แน่ใจว่าช้อยส์ที่น้องเขามีโอกาสเลือกเนี่ย3แห่งเนี่ยมีเกี่ยวข้องกับพวกสถาบันการเงินบ้างไหมมันคงจะไปเกี่ยวกับเรื่องตกแต่งธุรกิจตกแต่งต่ออะไรพวกนี้คอมเนี่ยค่ะไม่เป็นไรฝากไว้ในอนาคตคือให้ทำงานด้าน IT นะให้เขาทำงานด้าน IT เน้นงานแก้ไขปัญหาแต่วันหนึ่งถ้ามีโอกาสเข้าไปอยู่ในองค์กรพวกสถาบันการเงินน่ะดีนะครับจะยิ่งดีจะยิ่งดีจ้ะแต่ปีนี้ไม่ต้องห่วงฮะเข้าไปเขาจะได้รับความเมตตาทั้งจากเพื่อนแล้วก็ผู้บังคับบัญชาจ้ะสบายใจได้นะรออยู่ว่าไม่แน่ใจว่าจะงานตัวไหนดีเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกมี3แห่งที่ว่านี้มีคนชวนไหมหรือว่าสมัครได้เองทั้งหมดบอกว่ามีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเพื่อนชวนแต่อีกบริษัทนั้นขอเลือกเองค่ะก็อย่างที่ผมบอกไงว่าในดวงเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วว่าให้เลือกบริษัทที่รู้จักหรือมีคนชักชวนและเมื่อกี้พูดไปแล้วจะได้รับลาภผลจากเพื่อนและผู้บังคับบัญชาฉะนั้นก็เนี่ยแหละควรจะเลือกที่นี่โอเคเนาะอาจารย์ไอ้ข้อที่อันนี้เกิดปีฉลูมันชงนี่คือชงดีชงร้ายคะแม่เกิดปีฉลูขอโทษค่ะใครเกิดฉลูจ๊ะปีฉลูแม่ฮะที่กำลังพูดสายอยู่เนี่ยแม่อ๋อคุณแม่
โอ้โหนี่ผ่านมาจะครึ่งปีไม่เป็นไรนะก็ยังไม่ช้าคือฉลูเนี่ยก็บอกว่าชงคำว่าชงภาษาจีนแปลว่าเป็นปฏิปักษ์หรือว่าปะทะนะฉะนั้นก็ปีนี้จะมีปัญหาอุปสรรคเยอะหน่อยแล้วก็ให้ระวังพวกอุบัติเหตุแล้วก็ปัญหาสุขภาพด้วยนะปีนี้จะอดๆแอดแอดนะครับของคุณเนี่ยก็ยังไม่ช้าถ้ายังไม่ได้แก้ชงก็ให้ไปที่ศาลเจ้าจีนนะนะครับอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดน่านค่ะเออผมเชื่อว่าศาลเจ้าจีนใหญ่ๆเขาก็คือไปทำการแก้ชงตามที่พระจีนหรือว่าเจ้าหน้าที่ในวัดบอกอ่ะเขาจะมีพิธีการบอกให้เสร็จแล้วก็ให้ลงลายมือชื่อในเอกสารแล้วเขาจะเอาเอกสารนั้นไปประกอบพิธีเพื่อเสริมสิริมงคลให้นะให้ไปทำซะและในแง่ของศาสตร์ไทยปีไหนชงเนี่ยหนึ่งใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและสองปีนี้ถ้าร่างกายพร้อมก็ไปบริจาคโลหิตนะครับแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ใหญ่นะสัตว์ใหญ่แล้วใช่ใช่มากน้อยตามกำลังศรัทธาให้รีบไปทำนะอ่ะโอเคโชคดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกรณิสอน18พฤศจิกายน18พฤศจิกา19นะครับเวลา 18:15 นาทีตรงกับวันพระรหัสบดีรีเทิร์นหรือไม่เบื้องต้นนะครับคือถ้าถามว่าอย่างนี้นะปีจรเนี้ยคาบเกี่ยวตั้งแต่พฤศจิกาที่แล้วจนถึงพฤศจิกาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยกาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่แน่นอนฮะเกณฑ์ความรักไม่ค่อยจะดีแต่ถามว่าโอกาสที่จะได้รีเทิร์นความสัมพันธ์กับคนรักเก่ามีหรือไม่ตอบว่ามีนะครับและถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยถ้าจะกลับก็ต้องกลับมาในช่วงเวลานี้แต่พูดให้สบายใจเลยถึงแม้ว่าจะไม่สมหวังในช่วงเวลานี้เข้าย่าง40ความรักทายดีใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวนะมีโอกาสสมหวังและมีความสุขปีจรย่าง40ที่กำลังจะมาถึงแต่พื้นชะตานั้นเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีเพราะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูแต่ในทางกลับกันถ้าคุณได้คู่ครองที่มีเชื้อสายหรือความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับต่างประเทศลูกครึ่งลูกเซี่ยวก็ยังพอได้จะสมรูปครับเอสเบสต่อมาจ้ะคุณบัววอนนะครับคือขออนุญาตคำถามเมื่อสักครู่ฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับคนรักเก่าลองดูนะหรือฟื้นความสัมพันธ์นะครับ2เมษายน05เวลา8นาฬิกาวันจันทร์สุขภาพโชคลาภเมื่อไหร่จะหมดหนี้ยังนะครับเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้สินอาจจะต้องรอของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ฮะพอเข้าย่าง51เข้ายาก51เนี่ยก็อาจจะหายใจหายคอคล่องแต่เงินทองยังเป็นลักษณะผ่านมืออยู่นะครับช่วงนี้นะหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวส่วนหลังวันเกิดปีหน้ามันนะครับถ้ามีโอกาสได้ถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์ขอให้ทำครับ SMS ต่อมาครับ คุณถนอมศักดิ์นะครับ1มีนาคม2530เวลาไม่ได้บอกตรวจเฉพาะในเรื่องของเลขมงคลราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงครับแต่โทษทุกเสามัวเมาราหูในแง่ของแม่บทของดาวและเลขกษัตริย์46พุธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำหมายถึงความสงบร่มเย็นอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หน้าส่วนเลขบ้านเนี่ยแม้จะเป็นคู่ครัวเรือนก็ตามนะครับอาทิตย์กับจันทร์แต่หมายถึงกำลังพระราหูด้วยนะการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดทั้งคู่ส่วนเบอร์โทร50เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงถือว่าดีอยู่แล้วครับเบรกที่2นี้ก็หมดเวลาไปอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวช่วงหน้าเต็มๆนะเราจะกลับมาตอบคำถามกันต่อพักกันสักครู่ครับ